กลับมาพูดคุยกับทาง FM 104.10 ครับผมโกสีแดงนอกคอกกันต่อไปหลังจากที่ได้นะครับลิงก์สัญญาณมาจากสถานีผู้กล้าประชาธิปไตยครับ 90.25 นะครับของคุณหนุ่มโคราชทางหนามแดงนะครับเรียบร้อยนะครับก็ลุยกันต่อครับกับโกสีนะครับแดงนอกคอกบอกกล่าวกันย้ำเดี๋ยวอย่างนี้ครับ22 นาฬิกาเป็นต้นไปครับแน่นอนครับก็คือสามีของเราครับที่จะร่วมกันนะครับฝากข่าวนะฮะฝั่งนู้นฝั่งนี้ด้วยครับเพราะว่าเราถือว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับเราต้องอยู่เป็นกลุ่มอยู่เป็นพวกนะก็หลายๆท่านหลายๆที่ก็เป็นเพื่อนกันนะครับก็ขอบคุณทุกเส้นทุกสายนะครับที่ยังติดตามรับฟังอยู่นะครับพี่น้องลำปางเชียงใหม่อุดรขอนแก่นหาดใหญ่สงขลาปัตตานีสุราษฎร์นะครับนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับอ่างทองสิงห์บุรีเปียนนนท์นะครับปทุมธานีครับทุกท้องที่นะครับที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ครับก็ยินดีนะครับที่ติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับขอรบกวนหน่อยขอติที่หนึ่งหน่อยครับเรื่องครับโอ้โหทำไมหวงเบอร์โทรหน้าไมค์จังอ๋อจัดรายการแล้วติดชั่วโมงไม่เคยบอกเบอร์โทรหน้าไมค์เราก็จังเหลือจังไม่ได้อ๋อขอติหน่อยตินะตินะเบอร์โทรหน้าไมค์หน่อยตอนนี้เขาฟังอยู่เขาฟังอยู่ติไปเลยโอ้โหพี่หนุ่มบอกเบอร์โทรหน้าไมค์โทรก็โทรยากแล้วเบอร์โทรหน้าไมค์ก็ไม่ค่อยบอกอีกครับจะขอติหน่อยขอติหน่อยขอบอกเบอร์โทรบ่อยหน่อยเอาเบอร์โทร FM 104ดีกว่าชัดเจนโทรหน้าไมค์ครับได้ได้ได้เดี๋ยวเขาฟังอยู่นะเดี๋ยวตอนนี้คือโคราชเขาไม่ได้จัดรายการแล้วเขาออกเขาลิงก์มาที่นี่ต่อเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ให้นะโอเคครับโอเคสวัสดีครับครับครับส่วนเบอร์โทรหน้าไมค์ของ FM 104.10 MHz นะครับ0854848429นะครับนะโกติแดงนอกคอกบอกกล่าวกันอยู่0854848429แล้วก็0854641919 0854641919นะครับส่วนเบอร์อีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์หลังใหม่นะครับ02-991-1627นะครับ02-991-1627แล้วก็ส่วนเบอร์มือถือโกตินะครับ0828403456 082-840-3456ครับผมบอกทุกเบอร์แล้วครับนะผมไม่มีปิดบังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับคุณโคตรีครับผมผมแดงแช่แฟบแดงแช่แฟบนะฮะเอาว่ามาแดงแช่แฟบออกอากาศอยู่ใช่ไหมฮะครับตอนนี้ออนแอร์ทั่วโลกอยู่นะครับครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องข้าวสารนะฮะเอาเลยเอาเลยรัฐบาลน่ะอยากจะช่วยเหลือชาวนาครับก็มีพวกมนุษย์โรคดาวคาบางตัวก็เต้นเล่าจะเป็นจะตายมันเห็นแก่ตัวมากเลยนะฮะครับอะไรที่ให้ประชาชนเนี่ยครับจะไม่ยอมเหยียบมากๆเลยโทรติดยากครับผมเห็นที่น้องโทรมาถ่ายครั้งก็เลยไม่สามารถโทรติดได้บ่อยๆก็น่าเป็นโชคดีครับอ๋อเดี๋ยวผมบอกเบอร์ให้ซ้ำๆไปนะจะได้จริงๆผมเปิดมีสถานีนี้สถานีเดียวครับเปิดโทรศัพท์ไว้3เบอร์เลยนะครับผมครับก็ไม่ก็อยากจะฝากเรื่องแบบยาแบบเรื่องจำนำข้าวนี่แหละครับแบบยาให้พวกมนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์มาเต้นแรงเต้นกายอีกเลยอ๋อมันเป็นสัตว์ใช่ไหมไม่ใช่มนุษย์มันเป็นสัตว์ใช่ไหมตายเกลียดมันอ่ะอืมเกลียดมันเสียงก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้รับฟังอยู่นะครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับครับนะไม่ใช่มนุษย์ครับมันเป็นสัตว์ครับนะฮะคือสักครู่เนี่ยครับผมดูไอ้หมาว่าลงนะครับที่นะครับไปอภิปรายเรื่องงบประมาณนะครับพูดเหมือนอภิปรายไว้วางใจนะครับเหมือนไว้วางใจครับบอกว่าล้มเหลวนะครับงบประมาณจำนำราข้าวมีการสวมสิทธิ์และมีปัญหาทุจริตหรือไม่นะครับนี่ตีปลาหน้าใสครับงานเขายังไม่ได้เริ่มเลยครับนะนี่คือสันดานไว้ที่ปัดครับเวลาพวกมึงทำแล้วคนอื่นไม่พูดถึงนะครับนี่บอกว่านะครับให้การปราบปรามทุจริตแต่ให้งบป้องกันน้อยอะไรต่างๆนี่คือมันไม่มีอะไรพูดนะครับไอ้พรรคเนี่ยนะครับนะปากมันหมาทุกตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น
แน่นอนครับสสเพื่อไทยต้องออกตอบโต้บ้างนะครับอยู่ในสภาอย่าอมจะสักเบอร์อย่างเดียวนะครับนะต้องตอบโต้บ้างเห็นไอ้หมากระเป๋าพูดแล้วเนี่ยผมนี่อยากจะถีบหน้ามันเหลือเกินนะครับไอ้สาธิตวงศ์หนองเตยนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโกติเราครับครับตัวเป็นๆครับโกติตัวเป็นครับอ๋อครับผมตอนนี้ผมฟังอยู่สำรองนะครับสำรองครับเชิญครับเอาบอกเบอร์คุณหนุ่มมาหน่อยพี่น้องเขาต่อว่าต่อขาเหลือเกินเบอร์สถานีสำรองอ่ะมีเบอร์ไหมอ๋อผมฟังไอ้จ่าไอ้เนี่ย 90.25 ครับผมไม่รู้จักเบอร์ครับผมเบอร์สถานี 90.25 มีเบอร์อะไรบอกพี่น้องหน่อยอ๋อผมไม่มีครับผมฟังไอ้ของตัวสีครับตามเราผมก็อยู่คลองสามพันยาแล้วครับได้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 จากพันยาละ90.25ครับครับผมขอบคุณครับชัดเจนเนาะครับเพียงดีแต่ว่าเดี๋ยวก่อนขอการเมืองหน่อยครับเอาการเมืองการเมืองก็ได้การมุ่งก็ได้เอามาเลยประชาธิปัตย์ต้องกลัวเลยว่าเขาบอกว่าไอ้สารล็อกไม่ให้ทักษิณอยู่ในประเทศเขาเป็นใจทักษิณออกจากนอกประเทศเหรอครับครับผมว่ามันตั้งน้ำเป็นตัวมากกว่านะครับเนี่ยครับมันไม่มีจริงหรอกครับมีใส่ร้ายป้ายสีทักษิณนะครับครับผมไม่อายบ้านอายเมืองเลยยังก็ไม่รู้ครับคนนี้อ๋อโอเคนะครับตอนนี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็วางกันไปครับนะเพราะว่าครับโทรศัพท์เปิดไว้2เบอร์เลยนะครับหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่นี่ผมโกตินี่รับสบายครับจะ4เบอร์5เบอร์ผมนี่เรื่องเล็กจิ๊บๆนะครับ0854848429 0854848429แล้วก็0854641919นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ0854848429สวัสดีครับ0864ฮัลโหลครับเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญครับเชิญเลยครับชัดเจนครับพูดเลย104.10 เมกะเฮิรตซ์โกติครับตัวเป็นๆครับโอเคครับแดงโค้งปิ้งครับโค้งปิ้งอยู่ที่ไหนครับปากน้ำครับปากน้ำครับเชิญครับสถานี 90.25 นะฟังนะจบแล้วครับ084 550 550 4005 4005ได้โทรติครับนี่มันแก้ข่าวว่าอะไร90ครับฮัลโหลครับคุณโกติครับผมตอนนี้ผมคนปากน้ำแต่ไปหากินอยู่ที่ปทุมผ่านสายหมัดไปเรื่องนี้ต่อเวลาโอ้ครับครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะแหมไม่ต้องฝากเนื้อฝากตัวหรอกครับพวกเราพวกเดียวกันนี่ไปหากินแถวแถวเซียร์ลังสิตแล้วก็ลังสิตพอลงลำลูกกาเนี่ยจะกดเข้าสถานีร้อยสี่ตลอดเวลาเลยครับหากินไกลเนี่ยมีเลขสนัยอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะใกล้ๆบ้านไม่หาเนี่ยเราเหี่ยวแดงนะ โถไปโถมาก็พี่น้องเขาโทรมาว่าต่อว่าสถานี90เนี่ยก็ฟังเบอร์แล้วนะว่าโทรเข้ายากเนี่ยไม่ยากเมมไหมเมมไหมเนาะผมอยู่ปากน้ำผมนึกเมมเบอร์สถานีนี้ได้เลยแน่เนี่ยแดงโค้งปิ้งอ่ะโค้ดสีเนี่ยเราเมมไว้เลยได้นะแก้ขาหน่อยเอาแก้แล้วแต่เราต้องรักกันสมัครหมายสามขีดไม่ต้องเห็นหน้าคุยกันรักกันแล้วครับคนเสื้อแดงแบบนี้อืมนะได้นะครับพี่น้องถ้าพร้อมกันตัวอีกทีนึงครับจนละ0840550 4005 90.25 ครับครับผู้กล้าประชาธิปไตยครับโอเคครับขอเสียครับจัดไปสวัสดีครับฮัลโหลขึ้น 90.25 0840550 4005พี่แดงชุมแสงจดไว้หรือยังนะโทรยากเพราะว่าคนโทรเข้าเยอะนะสถานีดังอ่ะต้องเลตติ้งก็ไม่หนีกันหรอกโป้เน่ที่รักเน่ผมจะบอกว่าคุณหนุ่มน่ะบอกช
ครับพี่น้องก็บอกต่อว่าต่อขานบอกไม่ยอมบอกเบอร์สับหวงเหลือเกินนะฮะใครนี่บอกเขาบอกตั้งหลายรอบแล้วพี่แดงชุ่มแสงจดแล้วยังชมพู่บอกใหม่ชมพู่บอกใหม่นะให้พี่แดงชุ่มแสงจดใหม่0084 084 550 550 4005 4005พรุ่งนี้ค่อยโทรเนาะวันนี้ไม่ต้องโทรแล้วเนาะโทรมาคุยกับสีดีกว่าเนาะวันนี้จะโทรหาโฟงไงโอเคที่รักบอกที่สารรักด้วยนะมากินได้นะผัดไทยอ่ะโกด้วยไม่ฝากครับฉันไม่รับฝากครับให้ทางผ่านของใครก็บอกโกด้วยไงได้ครับได้ครับโอเคครับโอเคครับครับขอบคุณครับชมพู่นะเป็นทีมงานของคุณหนุ่มโคราชนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโกจิสวัสดีค่ะคุณโกจิคะครับพ่อยโสธรค่ะแดนนครยโสว่ามาคุณโกจิคะพรุ่งนี้เราเสื้อมีอะไรเป็นของคุณโกจิไหมคะพรุ่งนี้ใช่ไหมมากี่โมงมาเช้าแต่เช้าเลยค่ะคุณสอนรักอยู่อะค่ะนะครับตอนเช้าไม่เจอโกตินะโกติวิ่งออกกำลังกายอยู่ได้ยินเสียงก็คือมีกำลังใจแล้วค่ะอือหือคุณโกติคะคะคุณสาวน้อยแล้วก็พี่สาวใหญ่บอกว่าให้คุณติคุณโกติอะเซ็นแบบลายเซ็นธรรมดาหนูไม่อยากได้หนูอยากได้แบบคุณโกติจริงจะเป็นเซ็นเลยค่ะโอ้โหเอาจัดไปนะคะหนูไปเอาเสียตัวนะคะสีหนูโอนจ่ายให้คุณโกตินะคะได้จ้าได้จ้าได้จ้าถ้ามีเยอะกว่านั้นคือจะสนับสนุน104ตลอดหนูฟังหนูนอนไม่หลับคือหนูเริ่มเบลอพูดเลยค่ะจริงๆละเมอยังไงฟังว่าหนูละเมอเหรอ104โกติโกติแฟนหนูว่าทำไมไม่ได้กันโอ้วันนี้ก็ดีสิฉันไม่มีฉันมีกำลังใจอะไรถ้ามีก็ดีสิเหรอโอ้ตายแล้วคุณโกตีค่ะคุณโกตีเป็นวีรบุรุษเหมือนคุณทักษิณอ่ะไม่ได้เปรียบเทียบนะคะโอ้ยไม่กล้าคุณโกตีคะครับฟังคุณโกตีแล้วมีกำลังใจสุดๆนะคะมากที่สุดล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะจ้าจ้าแล้วก็หนูจะเข้าไปแฟนหนูไม่สบายแล้วตอนนี้เสื้อเหลืองค่ะตาลามหรือว่าก็มึงไม่ได้เสื้อแดงไงกูเลยไม่ถูกเจ็บง่ายกูเขียนไว้ตัวละ200บอกอย่างเงี้ยเพราะว่าเบอร์หนูมันเบอร์ตอนเจ็ดนะคะคุณโกติใช่คุณโกติคะค่ะหนูอ่ะรักขึ้น104ทุกท่านค่ะค่ะทุกท่านนะคะคุณสอนรักก็คือน่ารักมากค่ะแล้วคุณโกติคะไม่ได้ยินเสียงคุณโกติเนี่ยกำลังใจหายขาดเลยนะคะโอ้ยจริงค่ะเขาเลยว่าเธอพรุ่งนี้ฉันไปด้วยไปสิไปจะเป็นสิคุณโกติก็อยู่ลายเซ็นคุณโกติคะค่ะลายเซ็นนี้ได้มั้ยคะหนูอยากได้แบบหนูจะใส่อ่ะแดงลอกออกโบสกอนหนูจะใส่เสื้อทักษิณตลอดค่ะอ้าวได้เดี๋ยวทำให้คุณโกติคะจัดไว้หนู4ตัวนะคะใช่ๆๆว่าหนูจะให้พี่แดงไปลูกค่ะบอกกันแล้วครับครับคุณโกติคะค่ะคุณโกติเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ในไม่รู้สิคะในหัวใจของคนยโสธรนะคะจ้าไม่คิดอะไรนะคะคิดว่าท่านคือวีรบุรุษแล้วค่ะโอ้ยไม่กล้าขนาดนั้นหรอกค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็อยู่อมตะกับ104แล้วก็ครับขอโวยพรให้คุณหนุ่มด้วยนะคะและคุณหนุ่มเหมือนกันนะคะและคุณหนุ่มมากแล้วก็คุณอะไรคะกระบี่หนูโทรไปแล้วค่ะโก้โก้ไข่โก้ไข่สจไข่โก้ค่ะน่ารักมากโก้เหมือนกันโก้ตีเหมือนกันค่ะโก้ไข่ตีท่านโก้ไข่หนูมาที่หัวแล้วค่ะแล้วก็ท่านยะลานะคะท่านดาบปูอ๋อดาบปูยะลาค่ะก็หนูว่าจะทะเลาะกันหรือถูกเจ็ดละหมื่นสองนะคะวันนี้ค่ะทะเลาะกับหัวอีกแล้วดิฮะค่ะสนับสนุนคือ104ตลอดต่างแต่ตลอดอมตะนะคะจ้าครับแต่หนูอยากพูดความในใจว่าหนูรักท่านทักษิณมาตั้งแต่ท่านทักษิณสู้ๆค่ะเสื้อหนูสีน้ำเงินค่ะเสื้อขาวค่ะหนูไปขึ้นนะคะจ้าหนูขึ้นสาย26ขั้นขอซื้อแล้วก็หนูไม่เคยเสียค่ารถครับรถตู้ที่ให้กำลังใจหนูตลอดค่ะลาบประสงค์อะไรอย่างนี้จะได้จ้าแต่คุณก็ตีนี่ร้านยิ่งกว่าร้านนะคะเบิ้ลๆนะคะเบิ้ลนะบ้านบ้านคุณก็ตีเป็นกำลังใจใหญ่มากค่ะหนูโอเคโอเคหนูไม่ได้ฟังหนูไม่สบายหนูไม่สบายเป็นเออเอาหายซะหายซะคุณก็ตีไม่สบายเออเอาขอบพระคุณมากค่ะขอคุณตีคุณก็ตีจะเริ่มรุ่งเรืองยิ่งเอามาตายรันการนะคะจ้าค่ะสวัสดีค่ะขอให้คุณพระคุ้มครองพระรักษาค่ะครับสวัสดีค่ะสีคุ้มค่ะจ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณก็ตีขอบคุณครับสวัสดีค่ะโอ้ยสาวยโสเนาะนะครับเดี๋ยวไปตีกับหัวนะไปละเมอโกติมากๆล่ะ
สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณตีสวัสดีครับท่านอะไรครับครับเดนโซฟ้าแบริ่งนะครับแบริ่งบางนานะครับเชิญครับก็ฟังคุณตีทุกคนนะครับอืมก็ถูกใจก็ฟังทุกคืนขอบคุณครับนอนอำเภอครับแล้วก็วันก่อนไปผ่านไปทางคลอง2คลอง3เนี่ยถามว่าแต่ว่าเข้ามาสถานีมาเยี่ยมเยียนสักหน่อยว่าจะดูหน้าตาเหลาๆอาการหรือเปล่าฮะโทรมาติดยากมากเลยเนาะไม่ยากกดบ่อยๆแล้วติดเองครับครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ0854848429 0854848429แล้วก็0854641919 0854641919ครับเป็นเบอร์ที่ติดต่อหากันครับโทรไม่อยากโทรเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีจ้าจ้าจากไหนเอ่ยประกาศตัวสาวยศโสยศเพื่อนร้อยสี่แล้วมั้งแหมไม่เอาไม่ว่ากันอันนี้สาวที่ไหนเนี่ยสาวที่ไหนอ๋อใกล้ๆนี่แหละคนใกล้บ้านคนใกล้บ้านเนาะบ้านไหนล่ะดีใจด้วยค่ะแฟนคลับพวกเรารักกันค่ะดีใจด้วยนะคะก็ดีใจค่ะดีใจที่พวกเรารักกันนะคะครับก็สาวยศโสก็เข้าที่เนาะฟังเมื่อกี้นี้ไม่แกบอกว่าแกละเมอจนผัวจะเตะเอาในตายแล้วเป็นเรื่องพวกโกติได้ไม่ได้นะแดงฟ้าคามสองแดงฟ้าคามสองจ้าโอเคน้องกำลังใจนะคะครับสวัสดีค่ะตรงไปตรงมาเนี่ยเป็นภาษาบ้านๆนะครับนะแกคิดแกพูดอย่างนั้นนะครับบางท่านจะหาว่าเวอร์นะครับนะอันนี้ถือว่านี่แหละประชาชนครับคิดยังไงพูดยังไงตรงไปตรงมารักบอกรักเกลียดบอกเกลียดชอบบอกชอบนะไม่ต้องดัดจริตจะก้านนะครับผมว่าแดงยโสเนี่ยดูหุ่นแล้วเนี่ยไม่น้อยกับน้องชมพู่นะน้องชมพู่นี่หุ่นตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆหรอครับนะประมาณขาดอยู่200โลนี่ขาด20โลถึง200โลนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องโกติสวัสดีครับแหมนี่ทำให้ครอบครัวเขาแตกกันหรือยังไงฮะบอกจะทำให้ครอบครัวเขาแตกกันหรือยังไงเออไปนอนบอกว่าละเมอโกติโกติตายหมดทีเลยเดี๋ยวการเมืองการมุ่งยุ่งไปหมดเลยเออทีเนี้ยไม่ได้แหมเดี๋ยวพี่แดงจะบอกว่าเมื่อสมุทรปราการน่ะเขามีเบอร์เดียวเขาไม่เหมือนโกติสามเบอร์สี่เบอร์เขาน่าจะมีอีกเบอร์หนึ่งครับแล้วก็จำก็ไม่ค่อยได้หรอกพี่แดงก็ไม่เคยโทรเข้าไปเพราะว่ามันเขามีเบอร์เดียวอ่ะแล้วก็จำพี่แดงก็จำไม่ได้ครับบางทีก็ไม่ได้ค่อยฟังรายการเขามุ่งทีพี่แดงไปหาข่าวไปฟังข่าวครับก็เลยไม่กลับมาเขาไม่ใช่จะเลิกอ่ะแต่เขาก็เปิดสายแล้วครับทีนี้พี่แดงจะบอกว่าไอ้พวกสัตว์นรกอ่ะทรราชอะไรพวกทรราชฆาตกรอ่ะครับมึงอ่ะเขาให้อภิปรายงบประมาณไม่ใช่เสือกอภิปรายไม่ไว้วางใจมึงจะบ้าหรือไงไอ้สัตว์มันเป็นมึงพูดไม่รู้เรื่องไงนี่ครับก็ตีนเขาไปนั่งอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาเพราะประธานนายเจริญกวดอะไรนะจันโกมลหรือไงเนี่ยเจริญจันโกมลมึงคือว่าเขาไม่เป็นกลางอีกเฮ้ยสัตว์ที่มึงที่สอนทรงเกียรติยังไงเดี๋ยวนี้พวกมึงเนี่ยนะครับจะเอาใหญ่กันแล้วนะประธานทรงพวกมึงเนี่ยมันจะทำให้สภาที่เป็นสภาที่น่าเกลียดนะเว้ยครับแล้วก็มีอย่างเหรอออะไรจนพวกค้านจนสอสอเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาออกมาประท้วงครับมึงก็ยังนั่นน่ะเนี่ยแอดเทวดาพี่แดงฟังอ่ะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าวันนั้นอ่ะที่เขาไปธุรกิจอ่ะเขาขึ้นเครื่องบินเขาเจอไอ้หมาวรงเนี่ยเขาจะเอามาด่าเลยมันก้มหน้ามันไม่กล้าบอกมันรู้ว่าเป็นประชาชนผู้บริโภคที่สนุโลกครับแล้วว่าแอดมีวันนั้นก็เป็นนักธุรกิจไงเขาขายพวกปุ๋ยพวกอะไรนั่นแล้วท่านทักษิณเคยบอกเขาว่าไอ้ขายปุ๋ยเกษตรไม่ต้องขายแต่ก็ไม่เคยขายแพงหรอกเขาจะขายแค่300-390เขายังด่าไอ้ห้อยเลยครับเพราะว่าไอ้ห้อยเนี่ยมันผูกขาดบริษัทเลยแหละเขาขายปุ๋ยให้เกษตรได้ขายขวดละ 3,000 อีกบ้าไงครับผมเขาก็ด่าพวกด่าจะตายไปเนี่ยนะครับไอ้หมาวะลงเขาก็ด่าก็มาดูสิมึงคราวหน้าดูมาคิดก่อนน้องไม่ต้องเอามาเลยได้ไอ้พระคอร์รัลฆาตกรเนี่ยบอกไปเลยนะครับพวกสมาชิกว่าอภิสงโลกแม่กรุณาเลยครับทิ้งไปเลยไปมันไปเลยจีบมันไปเลยครับ
นี่มันให้ลงนรกไปลงนรกไปเลยใช่ให้ลงนรกแล้วมีอย่างไอ้อภิปรายงบประมาณเนี่ยมึงใช้เวลา3วันกว่าแต่ละวันถึงเชื่อจริงเที่ยงคืนครึ่งอะไรเนี่ยต้นปีภาษาพูดต้นปีอะไรกันนักหนาครับไม่เคยมีมีคราวเนี่ยมึงจะหาเรื่องด่ารัฐบาลน่ะครับไอ้เปรตครับไอ้นรกมึงเห่าหอนี่เห่าหอนอยู่ในสภาแล้วเห่าหอนนี่มันเป็นเรื่องไหนวะไอ้สัตว์นรกไอ้ต้นตีนอย่าเอาภาษาต้นตีนมาคุยครับบ้าแล้วเหรอเนี่ยแต่เนี่ยยังพรุ่งนี้อีกวันนึงอีกนะครับยังมันกลัวอะไรยังไงมันก็ผ่านมันจะทำไงไม่มีเขาไม่ได้ปิดเขาไม่ได้คอร์รัปชันเขาไม่ได้มึงเก็บไว้อย่าไปปามึงอย่าไปไม่ไว้วางใจมึงเก็บไว้เลยไม่ต้องมาปนกันบ้าไงเนี่ยพี่แดงถึงไม่อยากฟังแต่นี่พี่แดงฟังข่าวไงครับฟังคุณตาก็ฟังสภาไม่ได้หรอกที่มันอีเดี๋ยวมันกวนต้นตีนเนี่ยกวนอารมณ์อ้าวโอเคพี่สัตว์แค่นั้นละสัตว์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณตีครับครับจะไรครับขอนั่นนะครับพี่ฟังในเน็ตนะฮะทำยังไงครับอะไรนะครับที่ฟังในเน็ตทำยังไงครับเข้าตรงไหนฮะอ๋อเว็บไซต์ใช่ไหมครับ FM www fm10410 ครับ .com ครับช้าครับwww นะครับ fm10410 .com 104 0410 .com ครับครับครับแค่นี้แหละครับฟังจากที่ไหนครับได้โทรมาจากไหนครับแดงดอนเมืองครับดอนเมืองนะก็มีเว็บไซต์แล้วก็มีอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับเปียโนนเรดิโอบล็อกเปียโนนบล็อกสปอร์ตครับเปียโนนก็เว็บไซต์นะครับ P ตัว P นะครับตัว E จดหรือเปล่าครับครับตัว E แล้วก็ตัว A นะครับครับแล้วก็ A ตัว N ครับON ครับแล้วก็ดอทนะครับครับผมบล็อกสปอร์ตก็ตัว Bตัว L ครับตัว O ครับตัว G ครับผมตัว S นะครับครับตัว P ครับตัว O ตัว T ครับแล้วก็ .com ครับครับผมครับ2เว็บไซต์ของสถานีวิทยุของเรานะครับครับครับก็ส่งเข้ามาก็มีทางซีบอกมีข้อความทางซีบอกขึ้นมาได้นะครับนะคุณลีดอนเมืองหรือว่าคุณแดนฟ้าคำนอกข้ออะไรพวกนี้เขาขึ้นกันอยู่ซีบอกนะถ้าทายกันได้ครับครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็จดเบอร์ไว้นะพี่แดงชุมแสงนะครับเบอร์โทรของสถานีผู้กล้าประชาธิปไตยครับของคุณหนุ่มโคราช0845504005 0845504005คือนะครับพี่น้องโทรเข้าฟังเยอะนะครับก็เลยสายเลยแน่นนะโทรติดลำบากแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรครับนะฮะก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกท่านครับที่ส่งมาทางซีบอกนะครับเดี๋ยวผมก็อ่านทางซีบอกนิดเดียวนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเออมันไส้มันไส้อีกแล้วใครเนี่ยมันไส้เนี่ยใครสวัสดีค่ะเอาล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 ะเอาอีกแล้วนี่ไส้มันไส้มันไส้มันไส้อีกแล้วมันไส้อีกแล้วใครเนี่ยใครเนี่ยเตือนแหมจำเสียงพี่ไม่ได้เลยแค่ครึ่งนึงเดี๋ยวผมป้องเลยเดี๋ยวป้องเลยจำไม่ได้จริงนะฮะเสียงเอาเสื้อไว้ตั้งสองตัวเลยเนี่ยยังไม่มีเวลาก็ไปเอาเลยพอดีลูกไม่ค่อยสบายเลยไปเฝ้าลูกที่โรงพยาบาลครับพี่เด่นหรือเปล่าเนี่ยใช่ถูกต้องแล้วค่ะครับผมแหมจริงนะขอบคุณมากที่จำเสียงพี่ได้ครับผมครับอยู่เป็นเพื่อนนะวันนี้ครับผมครับครับครับเป็นไงจะไปจะไปปฏิจะไปอยู่ในที่กิจกรรมวันที่8ก็แบ่งหน้าที่กันไปครับผมต้องไปงานของพี่ดอนเขาก่อนนะครับเพราะว่าครับครับก็อยากไปนะแต่พี่แบบไปเลยครับนะอยากไปเลยครับนะอย่าไปห้ามถ้าอยากแล้วทำตามอยากเลยมันอย่างว่าพี่อยู่คนเดียวงานเยอะครับครับกิจเยอะแบบบางทีมันนั่นแหละแม่ไปสถานีได้แล้วดีตายละครับผมนะโอเคครับโทรไปเย้าแย่เล่นครับครับมันใช่เอาเข้าไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเรานะครับขอบคุณคุณลีดอนเมืองนะครับแหมคุณลีดอนเมืองคุณโกศีขาจิกจังเลยนะจิกจังเลยจิกจังเลยนี่
น้องแอนแดนนอกข้อว่าอากอบดตัวใหญ่ตอมแล้วค่ะเอาเข้าไปเอาเข้าไปพี่น้องเราแดงฟ้าคามนอกข้อนี่อะไรเนี่ยครับมามุกไหนเนี่ยนะสงสัยยังไม่มีแก้วเบียร์ขึ้นมานะครับแดงฟ้าคามนอกข้อนะครับบอกว่าโดนซะแล้วโกตินะครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับ SMS ส่งมาทาง5941บอกว่าโกติช่วยด่าประชาธิปัตย์ให้ชาวนาฟังหน่อยชาวนาทั่วประเทศรอฟังอยู่เดี๋ยวนี้นะช่วยเป็นปากเสียงให้ชาวนาด้วยเอาจัดไปนะครับ2049ไอ้พวกเทพอสูรให้มันตายมันก็ทำความดีไม่ได้ไอ้นาคครับอะไรเนี่ยไอ้มักสมุนมันจากปูนแดงครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับทุกท่านที่นะครับส่งความคิดเห็นเข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะจากแดงสมุทรปราการแดงสมุทรปราการเอาเชิญครับรับรองว่าไม่เคยได้ยินอาจารย์สาค่ะครับผมที่งานศพผมมองสาวอ่ะจังครับคืออย่างนี้นะโหโทรยากมากเลยและโทรยากมากก็น่าจำกัดเวลาสัก3นาทีนะคะคนละ2นาทีจะได้โทรกันทั่วถึงหน่อยเอาธรรมชาติแต่ไม่เป็นไรครับเชิญครับตามโทรติดยากติดแล้วก็เอาเลยครับเต็มที่เลยครับโกติได้ไม่มีปิดกั้นกันครับเชิญครับก็อยากจะวิจารณ์นะคะรัฐบาลเราหน่อยนึงว่าทีเนี่ยไอ้ประธานสภานะคะสภาบางทีแต่ว่าไอ้ประธานสภาคนนั้นคงจะเป็นไอ้พวกฝ่ายแค้นนะคะพอฝ่ายแค้นพูดอะไรเนี่ยมันให้พูดเป็นชั่วโมงอ่ะแต่พอเราจะพูดมั่งเนี่ย5นาที10นาทีมันยังไม่ให้เลยคิดดูดิโอ้โหอย่างที่คุณเมื่อกี้พูดถูกเลยอ่ะว่าโอ้โหถ้าอยู่ใกล้ๆแทบจะเฟี้ยงทีวีทีค่ะก็รู้สึกแค้นแต่จริงๆอาจารย์ว่านะบางทีรัฐบาลของเราอาจจะมีแผนนะคะครับก็คือให้มันแสดงความถอยออกมาเยอะๆเยอะๆนะคะชาวโลกเขาด้วยพรรคประชาวิปัตย์มันถอยขนาดไหนถูกต้องนะเขาถึงได้ให้มันแสดงออกมาเต็มที่เลยของเราความหน่อยมันไม่ได้เลยไม่เป็นไรค่ะคุณว่าอย่างนั้นไหมคะครับคือเรามีอำนาจอยู่แล้วครับปล่อยมันครับให้มันเห่าหอนเต็มที่ มันพี่จ่าประสิทธิ์กับพี่ง้อยังอดไม่ได้เลยนะครับอดไม่ได้ที่จะพูดแล้วก็อาจารย์สาก็ดีใจนะคะที่โทรแล้วติดครับผมที่โทรหาคุณโกตีเนี่ยครับก็ยังไงก็ขอให้แฟนคลับของเรานะคะครับเยอะๆๆนะคะทั้งคลื่น90ของเราด้วยครับแล้วก็ขอบคุณที่โทรบอกเบอร์90นะคะถูกต้องอาจารย์สาก็อยากจะบอกครับจะโทรไม่ติดแต่ก็มีแฟนคลับโทรบอกนะคะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทั้ง2คลื่นนะคะได้ครับได้ครับรักกันตลอดไปค่ะและก็กล้าปลอดภัยด้วยนะคะครับค่ะโอเคค่ะสู้ๆสู้ๆสู้อยู่แล้วครับค่ะสวัสดีค่ะเรารักกันอยู่แล้วนะครับนะไม่ว่า90.25 ผู้กล้าประชาธิปไตยครับของคุณหนุ่มโคราชนะครับนะคุณหนุ่มโคราช085นะฮะเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์หน้าไมค์นะครับ085484829แล้วก็085464191919 0854848429แล้วก็0854641919 2เบอร์ครับเปิดไว้อยู่นะครับครับเชิญครับสวัสดีครับโบว้าวเป็นไงสบายดีเหรอครับน่าจะสบายนะครับผมครับผมครับสักนิ้วกลางจะไปพูดถึงมาเลยสักนิ้วกลางอ่ะนิ้วกลางเป็นไงสักนิ้วกลางไปได้ที่ปัดเลยครับมันโตแล้วไปทำไมล่ะโตแล้วเช้าเย็นเหรอพวกนี้ครับในเรื่องมันเรื่องแบบสักนิ้วกลางนะครับครับก็ได้ติดตามพี่ดาโก้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดกำลังส่งดินพอดีเลยเดี๋ยวพอต้นไรนี่ตะวันตกลินอ้าวโอเคครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกพี่น้องชาวนาฟังไว้นะครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่มันขอตัดงบจำนำราคาข้าว 10% นี่หรือว่าเท่าไหร่เนี่ยนะนี่ก็แสดงถึงอะไรครับนะแสดงถึงว่านะครับไม่ได้สนใจชาวไร่ชาวนาครับโครงการรับจำนำข้าวนะครับคนที่รับอันนี้ส่งก็คือเกษตรกรคือชาวไร่ชาวนาแต่พวกมึงตัดบอกว่าตรงนั้นได้มากตรงนี้ได้น้อยเอาง่ายๆครับสรุปเลยครับว่าตรงนี้ว่าแค่มันพูดอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วนะครับว่ามันรักประชาชนจริงหรือไม่
พี่น้องชาวราชนาฟังมันไว้ไอ้พรรคระยำพรรคเนี่ยมันไม่สนใจชาวบ้านไม่ได้สนใจชาวไร่ชาวนาหรอกครับครับเชิญครับโกตีค่ะอืมนี่หนูไปเอาชื่อของตัวนะคะอย่าลืมเซ็นนะหนูจ้าหนูคลองสี่เอาเข้าไปประชดประชันประเทียบยังมีทนายผมทนายผมไปไหนเนี่ยไม่ช่วยเลยทนายเนี่ยนะนะครับมัวแต่เล่นคอมพิวเตอร์แล้วตอนนี้ทนายครับอินเตอร์แล้วนะครับไม่ยอมกดโทรศัพท์โกติโดนลุมอีกแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะโกติครับประชาธิปัตย์เนี่ยมันแรงที่สยามึงจะปัดเหี้ยอะไรมึงมาทำอะไรมึงอยู่สองปีกับเจ็ดเดือนทำอะไรเพราะรัฐบาลเขาทำดีมึงมันไม่ใช่อิจฉานะมันฤทธิ์สยามันแรงกว่าอิจฉานะคะเออไปฤทธิ์สยามเนี่ยมันร้ายกว่าอิจฉาเอกรู้ไหมครับอย่างพวกเราอิจฉาโกตินะมันอิจฉาเล่นๆนะนะน้องที่คุณเมื่อกี้นี่ก็บอกอิจฉาอิจฉาเนี่ยมันอิจฉาเล่นๆกันครับเมื่อคำคำว่าอิจฉาเนี่ยนะครับแต่ไปฤทธิ์สยามนี่มันร้อนแรงครับอ๋อมันร้อนแรงมากกว่าไอ้พรรคพลังราษฎร์สักการบมันทำอยู่อะไรเคี้ยสักมึงจะตัดเขาทำไมไม่ต้องไปตัดไม่ต้องรัฐบาลไม่ต้องไปตามใจมันครับไม่ต้องไปตามใจมันนะคะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะอย่าไปตามใจมันไม่ต้องไปอ่อนห้อยมันคนพวกนี้ไม่ต้องไปอ่อนห้อยแข็งแข็งมันเลยดีเอาต้นไปใส่ปากมันครับครับผมสวัสดีครับฮัลโหลเสียงดังนิดนึงครับใช่ไหมคะครับสวัสดีครับโกติโจเป็นๆครับค่ะชื่อหมายเลขมาจาก 90.25 ค่ะ 90.25 ครับว่ามาเลยครับค่ะที่คุณโกติบอกว่าผัดไทยบางปูอร่อยค่ะอ๋ออร่อยเนาะนี่ก็เลยโทรมาขอบคุณที่ชมอะค่ะครับผมขอบคุณครับค่ะมีอะไรเรียกใช้โทรมาได้นะคะโอ้มิก้าฝากบอก90นะก็ได้ค่ะได้ครับได้ครับเอาบอกเลยชมพู่ผัดไทยบางปูอร่อยนะเก็บไว้โกติสักห่อสองห่อนะชมพู่นะฮะรู้จักชมพู่ใช่ไหมจักค่ะตัวเล็กๆน่ารักนะฮะประมาณหนักไม่เกิน40โลอ่ะจ้าเดี๋ยวเขาโกรธนะเขางอนผมนะไปแล้วโกติโกไม่ต้องกินน้ำเลยว่าชมพู่อย่างเงี้ยนะแวะมาเอาเมื่อไหร่คะจะได้ฝากไปให้เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปนะค่ะนะค่ะครับหอมแก้มพี่น้องทางปากน้ำทางหนำแดงด้วยนะค่ะสวัสดีครับนี่พี่แขกสงสัยพี่แขกตอนนี้นะโดนฝนนะครับพี่แขกสติ๊กเกอร์พี่นีฝากขอรักถึงพี่นีด้วยนะพี่ยาด้วยนะครับแล้วก็น้องชมพู่ครับนะตาตมเขาเรียกว่าตาคมนะครับนะกลมโตครับนะหุ่นเล็กๆผอมบางร่างเพลียวครับนะน้องชมพู่นะครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับพี่โกติสวัสดีครับแม่แก้วโอ้ยผมได้ฟังมันผมมันไส้จริงๆเลยพี่โกติอีกแล้วโอ้โหแม่มันทำไมมันทำไมเหี้ยอย่างเงี้ยพักนี้เมื่อไหร่มันจะตายไปเสียพี่ใกล้ละมันใกล้ละมันจะตายพร้อมพ่อมันแล้วแหละพอพ่อมันตายมันก็ตายด้วยล่ะผมอยากเกิดเป็นช้างนะพี่จะกระพืบมันให้จมดินเลยไอ้พักเนี้ยทั้งหมดเลยอ่ะครับจะกระพืบให้จมทั้งหมดเลยครับโอ้โหมันพูดมาได้รัฐบาลชุดนี้เขาทำเพื่อประชาชนเขาก็ถูกต้องแล้วถูกต้องสบายแล้วสบายแล้วครับประชาชนตอนนี้ครับตอนนี้ฟ้าเขาเป็น80-90%แล้วครับครับมันเป็นอยู่มันได้เลยครับครับประชาชนเริ่มมันเป็นมีแต่แย่ลงครับได้ความตายครับเวลามันเป็นรัฐบาลมันได้ความตายมันฆ่าประชาชนครับครับเออโอ้โหมันเป็นโจรไอ้เหี้ยพวกเนี้ยมันโจรมันโจรมันฆาตกรครับครับฆาตกรจริงๆครับเนี่ยมันหายังหาว่าเสื้อแดงทำกันเองฝาหรือเปล่าใส่มาครับโทษครับมันเหี้ยจริงๆนะพี่ครับมันเหี้ยครับโอ้ยยอมรับไอ้พวกไอ้ไอ้ผมพวกเนี้ยครับผมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับคุ้มครองพี่โกติทั้งชุดแล้วก็คุณทักษิณแล้วก็คุณยิ่งรักแม่ทุกๆคนครับในพรรคเพื่อไทยครับครับขอให้คุ้มครองครับ
วัสดีครับพี่สาธุครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือจริงๆท่านฟังครับคือพรรคนี้เนี่ยผมว่าไม่นานแล้วครับยิ่งนี่ขนาดรัฐบาลเป็นมาได้แค่ปีเดียวท่านยิ่งรักบริหารได้ปีเดียวนะครับผลงานล้ำหน้าแต่ที่ผมนะครับติดใจอยู่มากๆรัฐบาลทำเพื่อประชาชนทำเพื่อชาวไร่ชาวนานะครับจำนำราคาข้าวมันเสือกบอกว่าขอตัดงบจำนำราคาข้าวนะครับกลัวอะไรครับกลัวชาวไร่ชาวนามีตังค์มากขึ้นหรือไงนะนี่แหละครับผมนึกบอกว่าไม่ว่าจังหวัดไหนแล้วที่เคยเลือกประชาธิปัตย์ขึ้นมานะครับพี่น้องพิษณุโลกจำมันไว้นะไอ้หมาวะลงที่มันตัดงบที่จะไม่ให้จำนำราคาข้าวเนี่ยกล่าวหาว่าทุจริตนะครับอย่าไปเลือกมันนะสมัยหน้าอย่าไปเลือกมันนะครับไอ้พรรคพวกนี้นะครับนะพวกนี้มันต้องอย่างนี้นะครับคือพฤติกรรมเถื่อนถอยในสภาบอกครับปากยังหมาชาวไร่ชาวนาที่รักทั้งหลายนะครับอย่าไปเลือกมันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหคุณโคตรตีขาขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโคตรตีขาครับคุณโคตรตีเป็นกำลังใจที่เกินล้านนะคะจ้าค่ะรักทุกท่านที่อยู่สถานี 104.0 ค่ะครับและเป็นกำลังใจคุณโคตรตีขาถ้าไม่ได้ยินเสียงคุณโคตรตีนี่สุดๆนะคะห่วงมากอ๋อรักมากรักสุดๆค่ะรักคือเป็นดีลบลูกของคนเสื้อแดงนะคะครับไม่ใช่รักอะไรนะคะคือท่านสู้ครับท่านเป็นผู้กล้าไม่เคยกล้าอย่างนี้หรอกค่ะครับหนูรักมากนะคะคุณโกติครับแต่รักสามีเยอะๆนะรักสามีเยอะๆนะรักโกติได้น้อยหน่อยก็พอนะคุณโกติหนูเมื่อกี้ล่าน้ำตกค่ะหนูคิดถึงคุณโกติมากโอ้โหแต่ว่าหนูเข้าไปหาคุณโกติไม่ได้ค่ะไม่ได้หนูจะซื้อไปฝากครับคุณโกติหนูจะเป็นกำลังใจให้สุดๆเอามาตัดนิรันดร์ค่ะจ้าหนูรักมากรักสุดๆนะหนูเป็นคุณโกติที่ช่อง15แล้วค่ะของแค่แดนนะคะอ๋อครับพี่ๆแต่เห็นบอกว่าคุณโกติทำงานหนักยิ่งหลายเบอร์ค่ะครับคุณโกติคงหุ่นดีรูปหล่อขึ้นกว่าเดิมนะคะเนี่ยเพี้ยผิดแล้วถ้ารูปหล่อนี่พูดผิดแล้วโกติขี้เหร่โกติทุเรศหน้าตาอุบาทไม่คุณโกติคะขอประท้วงค่ะคุณโกติขี้เหร่คุณโกติเป็นความเป็นวีรบุรุษแล้วก็หล่อสุดๆของโมเจเนลของคนเสื้อแดงค่ะครับผมขอบคุณครับคุณโกติหล่อในใจของคนเสื้อแดงนะคะน่ารักมากค่ะครับสุดท้ายกำลังใจครับผมทำงานเรื่องการนะคะให้เจริญยิ่งเจริญแล้วก็ยิ่งขึ้นยิ่งรวยยิ่งอมตะนะคะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จงค่ะรวยอย่างเดียวค่ะคนเสื้อแดงครับนึกถึงหวยซ้อนนะคะเนี่ยคุณโกติครับแต่งวดนี้หนูมาทะเลาะกับแฟนเสื้อเหลืองหนูก็เลยเดี๋ยวว่าหนูไม่เล็งไงคะทะเลาะอีกแล้วเหรอทะเลาะอีกแล้วเหรอทะเลาะแต่เขารอกินร้านน้ำตกหนูว่าหนูเล็งค่ะแต่เขาบอกว่าขอโทษเขาว่าคนเสื้อแดงคนที่น่ารักแล้วก็ถ้าเป็นคนเสื้อแดงโชคดีตลอดสิค่ะหนูไม่รู้สิคะหนูอ่านนะสื่อลงปุ๋ยทั่วค่ะเป็นการยุคค่ะช่วงน้ำท่วมแล้วก็ถ้าเป็นเสื้อแดงนี่จะโชคดีตลอดกาลค่ะถูกต้องคนเสื้อแดงคือเป็นคนที่เป็นถ้าเสื้อแดงนี่คือเทพนะคะครับหนูไม่รู้นะคะหนูอ่านคือเทพที่มาในคาบเทพที่ว่าในตรงคุณโกติเป็นเทพนะคะครับถ้าคุณโกติไม่สู้ขนาดนี้หรอกค่ะครับไม่มีใครหรอกค่ะจะมากล้าเสี่ยงชีวิตขนาดนี้หนูพูดจริงนะคะครับผมเพราะว่าเสียบ้านหนูก็โดนอุ้มหมดแล้วนะคะครับยะโสธรเนี่ยแต่หนูย้ายทะเบียนจากยะโสธรมาหนูไม่ชอบครับยะโสธรชอบจ้าง200ไปแจ้งว่าอภิสิทธิ์นายกอภิสิทธิ์หนูไม่ชอบหนูเกลียดเออย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาบางเขนค่ะโอ้หนูอยู่บางเขนกับ5แยกวัชรพลค่ะบุพการีอุบลค่ะอ้อแต่คนเสื้อแดงนี่รวยเลยค่ะแล้วก็เอามาตันเรื่องการจริงค่ะรวยแล้วก็เป็นดีระบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ครับผู้ยิ่งใหญ่จริงนะคะครับคุณโกติค่ะครับขอคุณโกติเป็นคนที่ว่าคุณโกติคล้ายคุณจตุพรนัสวุฒิแล้วก็คล้ายคุณสาธุนะคะหนูยกเหนือหัวเพราะว่าที่หัวนอนหนูมีรูปท่านนายกทักษิณตั้งแต่สมัยผ่านฟ้าที่หนูโดนแก้ตานะคะดีค่ะคุณโกติคือวีรบุรุษในใจหนูนะคะเอานะเอาคืนนะรักมากแล้วหนูให้ใจไม่ได้ค่ะครับใส่แดงวันนี้ค่ะ77เงินซื้อหนูโมโหใจหนูมันวุ่นฟางหนูรู้ว่าหนูจะไปหาคุณจะไปดีกันครับไปดีกันนะค่ะ
ดีครับคุณก็ตีครับคุณก็ตีอยู่กับคู่กับคุณขึ้นคนเสื้อแดงอเมริกาเรื่องการนะคะค่ะค่ะหนูเดือดเดือดมากค่ะหนูจะไปข้าวหนูแบบจะเดือดครับหนูทะเลาะโฮเสื้อเหลืองค่ะจะบุญดำค่ะครับพวกมือเห่าวันนั้นหนูก็เลยไม่โดนหวยมันไม่ถูกเลยมันไม่ยอมซื้อเขาเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินใหญ่หนูเลยไม่ซื้อหนูซื้อแต่ลอตเตอรี่หนูไม่สนเออแบบนี้ค่ะหนูก็เลยไม่ถูกเจ็ดเจ็ดเลยค่ะหนูถึงวันนี้นะคะ20,000ขึ้นค่ะหนูกล่าวว่าจะไปหาคุณชลวันเพราะคุณชลวันคุณชลวันมีคุณก็ตีค่ะหนูลดคนเวลานะคะครับคือคุณชลวันหนูมีหมายเลขค่ะหมายเลขราคาที่ตารถสายใหญ่ไปเปิดให้99ที่ว่า66อ่ะลงท้ายอ่ะค่ะ966อ่ะค่ะหนูจดไว้นะคะว่าถ้าเมื่อไหร่หนูมีโอกาสได้ว่าหนูเบิกการได้หนูก็จะโอนให้200 300 500ได้ได้ของหนูนะคะคุณโกติโอเคโอเคคุณโกติครับโกติเป็นสุดยอดสุดยอดค่ะอ้าวๆๆอย่างการนะคะไปกินลาบก่อนนะไปกินลาบก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับรักมากนะคะสวัสดีค่ะรักมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับที่รักนะทะเลาะกับแฟนเสื้อเหลืองอีกละนะครับแล้วก็หาจังเลยนะไอ้แฟนเสื้อเหลืองเนี่ยทำไมไม่หาเสื้อแดงล่ะฮะแดงยโสนะครับรู้ว่าเขาเป็นเสื้อเหลืองก็ไปรักเขานะครับนะก็อย่าไปละเมอชื่อโกตินะเดี๋ยวแฟนเสื้อเหลืองเดี๋ยวทะเลาะเสื้อเหลืองอีกนะครับ สวัสดีครับคุณโกติค่ะหนูขึ้นหลังโกตินะครับ เอาอะไรนะครับไม่เป็นไรครับนะใจเย็นๆครับก็ขอบคุณมาทางซีบอกด้วยนะครับนะสำหรับท่านที่ส่งข้อความเข้ามาครับนะพี่แดงฟ้าคามคุณลีดอนเมืองนะครับแล้วก็หลายท่านครับนี่บอกว่าขอบคุณท่านฟังที่ส่งมาทาง SMS นะครับ412-3305ครับพิมพ์จีก่อนนะครับพิมพ์จีก่อนแล้วก็ตามด้วยข้อความแล้วก็ส่งมาที่412-3305นะครับบอกว่า4742บอกว่าแดงพิษณุโลกร่วมใจไม่เอาประชาธิปัตย์ครับถูกต้องครับ5654บอกว่าพี่โกติอยากเจอหน้าไอ้ฆาตกรหมาจะโดดฉีบหน้าแม่ไปเลยครับจากยอดชายแดนถูกต้องครับขอบคุณมากๆครับที่ให้กำลังใจกันนะครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลรักจังนะสาวอุบลสาวยโสครับแม่อุบลโอ้เหรอครับแหมแกพูดจากใจจริงนะตรงไปตรงมาครับก็ตรงไปตรงมาขอให้มีคนรักเยอะๆนะจ๊ะแต่อันตรายนะแม่รวยอันตรายที่บอกว่าละเมอชื่อโกติเนี่ยผัวเตะเอาเนี่ย ผมละซวยไปเลยเนี่ยแล้วแกพูดตรงๆนะแต่แกพูดแบบใจนะภาษาบ้านๆตรงไปตรงมาให้รวยชื่นใจครับฉันยิ่งใจด้วยแจกครับรักมากจะไปกินลาบจะโทรมาบอกแม่ยังเป็นเพื่อนอยู่นะครับครับผมครับดีๆชื่นใจในครับผมดีแล้วครับนะครับผมอยากขอให้โชคดีลูกครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ทุกสื่อทุกสายครับโทรเข้ามาครับตอนนี้นะครับทุกฟังกำลังฟัง FM 104.10 เมกะเฮิรตซ์สถานีประชาชนคนหัวใจสีแดงล้านเปอร์เซ็นต์กับผมโกตีแดงนอกคอกนะครับตอนนี้ประกาศนะครับเสื้อแดงนอกคอกจะหมดแล้วครับเหลือประมาณ100กว่าตัวเอามา300ตัวนะครับ2วันเองครับนะเพราะว่าพี่น้องสั่งจองมาเยอะจดเบอร์ไว้นะครับเบอร์ที่จะทักทายโทรหากันนะครับ0854848429 0854848429แล้วก็0854641919 0854641919ครับเป็นช่องทางโทรหากันนะครับครับเชิญครับสุดที่รักเอ่ยคำนี้ฉันเพิ่งเคยจะเอ่ยจากใจสวัสดีค่ะอ้าวไปซะแล้วครับยังไม่รู้เรื่องเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีจังครับผมครับเชิญครับคุณกุศิลเสื้อแดงคือจันเสื้อได้ก็ค่ะเสื้อแดงที่ไหนครับที่คุณกุศิลอ่ะอันนี้แดงคอหกแดงคอหกได้ครับก็มารับได้เลยครับนะตอนนี้มีแล้วครับที่สถานีมาได้เลยครับได้ครับครับ
คลอง6อยู่มันเอากี่ตัวครับไซส์อะไรครับเดี๋ยวจดไว้ให้หน่อยเอาตัวหนึ่งก็พอขาดเดียวเดี๋ยวก็ให้คนอื่นมั่งได้ได้ก็มารับได้เลยนะครับนะเสื้อแดงคำว่าแดงนอกคลองเนาะจ้าครับเป็นผ้าลาคอสอย่างดีเลยนะฮะเดี๋ยวก็แวะมาได้นะครับแวะมาเยี่ยมฐานีได้เลยนะครับครับผมขอบคุณครับแค่นี้นะคะครับสวัสดี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 ครับถ้าสายซ้อนกันจะรับลำบากนะครับนะครับจดเบอร์ไว้ท่านฟังครับไว้โทรหากันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่หรือว่าพี่น้องที่เพิ่งเปิดเครื่องรับฟังมานะครับที่นี่คือสถานีนะครับประชาชนครับ FM 104.10 เมกะเฮิรตซ์นะท่านกำลังพูดคุยอยู่กับผมโกติครับแดงนอกคอกนะครับ0854848429นะครับ0854848429แล้วก็0854641919นะครับเป็นเบอร์หน้าใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโกติครับแกชอบพ่อคุณไทยนะครับแม่จำแม่ไม่ได้หรอค่ะจำได้ครับแม่บอกให้เอาเสื้อไปฝังคิดเห็นแล้วไปฝากให้แม่ครับเดี๋ยวฝากให้ครับแม่เพราะงานผมนะครับวิ่งหัวเวกซ้ายอยู่คนเดียวนะครับนะเอาเบอร์อย่าให้แม่นะครับผมครับเป็นวันลืมแม่แล้วไม่ลืมไม่ลืมครับไม่ลืมครับผมจำได้อยู่หมดครับวันนี้ไปก็นึกว่าเอาไปฝากไว้แล้วเลยน้องพี่บอกยังไม่ได้เอาไปเลยครับครับพรุ่งนี้ก็ต้องไปหาจามาที่แต่เช้านะครับเสร็จแล้วก็ต้องไปที่ทำการพักเพื่อไทยเดี๋ยวผมกลับมาก่อนนะครับตอนบ่ายจะไปให้นะครับครับส่วนมากจะมารับเองนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาไปตรงนั้นตรงนี้นะครับเพราะว่าไปทีก็หมดเป็นเวลาชั่วโมงนะคนมารอเป็นชั่วโมงคนมารอเป็นร้อยอ่ะที่สถานีนะครับเอาแล้วตกลงจะไปฝากไว้ให้ไหมเนี่ยรับปากแล้วครับรับปากแล้วครับเดี๋ยวจัดการให้ครับครับผมครับกว่าจะไปตรงโน้นมันไกลไงเอาโอเคนะผมรับปากแล้วครับนะเอามีอะไรเต็มเลยโกตินะครับ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 วันนี้นะครับครับผมรับปากแล้วผมทำตามคำพูดนะฮะถ้าไม่รับปากก็คือไม่รับปากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะไปตรงนี้เนี่ยครับผมอยากจะไปหาทุกท่านเลยนะครับแต่ว่าด้วยผมไม่มีรถพูดตรงๆนะครับไปก็ค่าแท็กซี่นะครับนะก็ลำบากนะครับไปไหนก็ไม่มีรถนะครับสวัสดีครับครับโกศิลป์ครับผมอันนี้ก็เป็นแมนนะครับครับผมเสื้อที่ว่า5ตัวที่ว่าจะเข้าเตาสาวครับก็มาได้ตลอดแล้วครับนะมีของเรียบร้อยแล้วครับมาได้เลยครับโอเคครับมีเจ้าที่มีคุณมนัสอยู่นะครับก็มารับได้เลยนะครับก็ได้มารู้จักกันครับมาดูห้องส่งมาพูดมาคุยครับอยากมาพูดก็ขึ้นมาที่นี่ครับสถานีประชาชนครับเอาเป็นของโกตินครนะครับครับเดี๋ยวเสื้อมีลายเซ็นโกตินครนะครับ5ตัวที่ว่าครับผมครับผมครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับครับผมครับครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่โกติครับสวัสดีครับจะอะไรครับครับผมแดงบางนาครับแดงบางนาครับเชิญครับผมว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับครับก็อย่างที่เรารับทราบกันมาว่าครับเป็นพรรคการเมืองที่สั่งฆ่าประชาชนครับผมปล่อยหมากัดชาวนาแล้วก็มีเรื่องของนำเข้าสารต้นต้นยาบ้าเนี่ยครับที่มันสั่งมาจากเกาหลีครับแล้วก็การเข้ามาเป็นพรรคการเมืองของเขาเนี่ยไม่เคยทำอะไรเพื่อประชาชนและประเทศชาติครับสมัยเป็นหนี้ IMF ก็เพราะใครครับแล้วมาไอ้กู้มา800,000กว่าล้านเนี่ยก็มาโยนให้ประชาชนเป็นหนี้ครับให้ประเทศชาติเป็นหนี้อีก800,000กว่าล้านแล้วถามว่าประชาชนแล้วก็ท่านที่เป็นฝ่ายตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะเอาผิดคือให้ยุบพรรคไปเลยได้ไหมครับยากครับเพราะว่าพรรคนี่พ่อมันใหญ่ครับเส้นมันใหญ่ครับคือมันเป็นกลุ่มกวนที่เรียกว่า
ไม่เคยสร้างประโยชน์ใดๆให้กับประเทศชาติครับแล้วเปลืองเงินภาษีประชาชนด้วยครับในการที่ฆ่าประชาชนเนี่ยความผิดตรงเนี้ยผมขอร้องเลยว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยขอให้ยุบพรรคนี้ไปเลยแล้วให้พวกเนี้ยหมดโอกาสเข้ามาเป็นพรรคการเมืองมาบริหารประเทศเลยครับเพราะว่ามันไม่มีความเจริญแน่ถ้าพรรคนี้ยังมีโอกาสเข้ามาในการเมืองประเทศไทยอ่ะครับผมมันมีทั้งโกงกินมีทั้งคอร์รัปชันค้ายาเสพติดเหนือเถื่อนของหนีภาษีกักตุนน้ำมันตามไว้ให้คนก็ตีกันว่ามีน้ำมันทอดไข่ครับความผิดมันเยอะแยะแล้วผมถามว่าบ้านนี้เมืองเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญผู้กำกับการแผ่นดินทำไมคุณไม่ยุบพรรคไทยอ่ะหรือจะรอให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเองครับผมขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยขอให้พรรคเนี่ยหายไปจากสังคมไทยไปเอาไว้ไม่ได้ครับเอาไว้ก็เดี๋ยวก็ฆ่าประชาชนอีกครับเดี๋ยวก็ปล่อยหมากัดชาวนาเวลาราคาข้าวเขาตกต่ำอ่ะมันไม่มีผลงานอะไรนอกจากสร้างความเสียหายสังคมประเทศชาติโดยรวมเนี่ยมันเสียหายเพราะไอ้พรรคเนี่ยครับผมเราลองหาวิธีกันนะลองแชร์ความคิดกันว่าทำไงเราจะจัดการไอ้พรรคเนี่ยให้มันหมดไปจากระบบการเมืองไทยได้ได้ครับได้ครับเอาไว้ไม่ได้ครับเอาไว้ก็มีเสียหายเป็นหนี้ IMF ไม่พอทักษิณใช้หนี้ IMF เสร็จมันกู้มีแสนกว่าล้านเนี่ยเป็นหนี้ก็ครับเดี๋ยวก็เอาคนไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิอีกเศรษฐกิจเสียหายครับเอาเป็นว่าขอให้หาวิธีแชร์กันว่าทำไงจะเอาพรรคเนี่ยให้มันหมดไปจากสังคมการเมืองไทยแล้วครับอ้าวจัดไปจัดไปแล้วให้เรามีพรรคที่ตัวเลือกใหม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นเด็กที่จบมาใหม่ๆแล้วมาเป็นนักการเมืองที่หัวก้าวหน้าแล้วสร้างสังคมประเทศให้เจริญรุ่งเรืองครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหลแดงคนหวานครับแดงคนหวานครับเชิญครับประชาธิปไตยนั้นไม่แค่สมุนธรรมดาโคตรมันต้องโคตรอะไรครับไอ้โนเลยไอ้อามาตุนอามาตใจเลยนะโคตรแล้วหมดแล้วเช่นน้ำมันก็หมดทุกอย่างเลยหมดแต่ตัวแค่เนี่ยตัวเดียวแค่นั้นแหละครับหมดเลยท่านแทบไม่ได้ว่าอปชไม่ว่าที่ไหนแล้วหมดท่านที่ในนี่หมดเลยครับโดยแก้รัฐธรรมนูญใหม่ซะแม่มาตาก็จังว่าแบบมีประท้วงกันแหลกหลานอีกครับผมก็ต้องหาวิธีให้ออกให้ได้เพราะว่าต้องให้พระบรมอนุวงศ์ขึ้นรักษาการได้ทำไมจะต้องเอามันด้วยล่ะมีข้อนี้ข้อเดียวนั่นที่มันพยายามตึงรั้งไว้ครับผลประโยชน์เป็นมหาศาลเป็นโอ้โหโคตรมหาศาลเลยนะผลประโยชน์ครับครับอำนาจยังไม่เพียงพอนะผลประโยชน์อีกมากมายมันถึงทำทุกวิถีทางครับที่อย่างที่หนุ่มโคราชพูดนะมันมีกำลังก่อสู้มีกำลังเงินต่อสู้เราได้ประมาณ5-10ปีได้ในเรื่องเงินมันนะครับผมครับจริงอันนี้ยอมรับผมอยากจะคุยเรื่องเบื้องหลังนะมันมีลึกๆไปอีกก็เอาที่พูดได้นะเพราะนี่ออนแอร์ออกอากาศอยู่นะบางทีก็จะไปเกี่ยวเรื่อง1-2เรานะครับนะครับโอเคครับผมไม่อยากเอ่ยถึงอะไรไม่ต้องไปเอ่ยนะไม่ต้องไปเอ่ยนะครับผมครับถ้าคนในนี้ได้นะโอเคคนหัวเรือได้นะโอเคจบโอเคครับแค่ประชาธิปไตยที่กระจอกเลยนะครับผมครับโอเคครับตอนนี้แล้วครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โกครับสวัสดีพี่แดงคอนหวันด้วยนะครับผมคอนคอนหวันนะแต่ผมอยู่ชุมแสงที่อยู่จังหวัดไหนรายงานด้วยครับครับก็ในทิศทางเดียวกันพี่ครับไอหัวเรือใหญ่ตอนนี้มันล่องใต้แล้วอตอนนี้มันไปช่องเสริมอยู่โน่นทางใต้แน่ครับมันก็รู้ตัวว่าหมาหัวเน่าเขาก็ไม่เอามาแล้วครับก็พูดเรื่องจริงๆว่าถ้าเกิดว่าเหตุผลทุกอย่างที่พี่หนุ่มแล้วก็ที่พูดกันอยู่นั้นครับที่พูดกันอยู่นั้นมันเป็นการถ้าเกิดทหารได้ถนัดถนนเท่ากับทหารคุณจะบดด้วยนะครับคุณจะเล่มล้างด้วยนะครับครับคุณอย่าทำเป็นเล่นเลยนะครับครับผมคุณคิดกันให้ดีนะครับถ้าคุณคิดไม่ดีเป็นเรื่องนะครับเพราะอันนี้นี่รัฐธรรมนูญชี้ให้เห็นแล้วครับ
รัฐธรรมนูญมาตราที่ชี้ชี้มาให้เห็นแล้วพวกคุณมาร่วมมือกันทำอะไรหลายๆอย่างร่วมมือกันทุกอย่างแหกตาพวกพันธมิตรแท้พวกพันธมิตรเนี่ยมาช่วยเหลือพวกคุณครับก็ได้ไงแล้วพวกพันธมิตรเป็นไงรู้เท่ารู้ไหมตอนเนี้ยสถานการณ์มันเป็นยังไงเราเหตุผลจริงๆที่จะให้พวกมึงไปเยอะๆเนี่ยเพราะอะไรพวกมึงรู้ไหมไอ้ตัวกำลังยูนะพวกมึงไงรู้ไหมตัวไอ้ตะกี้นะแหมนักเลงยังโอ้โหจะยืนแหมผมยาวนักเลงเดี๋ยวมึงจะรู้สึกตัวมึงอ่ะครับเดี๋ยวมึงจะรู้สึกแต่ไปไล่ยิงก็ไม่พอถือพกเล็งสัญลักษณ์ก็เลยมึงเข้าใจนะมั้ยไอ้จักกระเบี้ยไม่รู้จะด่าใครเลยพี่อย่าดีครับครับผมครับผมพักสักครู่นะทุกฟังครับตอนนี้23:05 PMนะครับเดี๋ยวผมรับสายนี้สักสายนึงนะครับนะพักสักครู่นะครับสวัสดีครับแดงข่าวน้อยแดงบรรพตนครสวรรค์บรรพตอำเภอผู้พิสัยนะที่จองเซลล์สองตัวนะบรรพตนะครับผมแดงกลับมาเห็นเมื่อกี้สายบอกว่าอยู่ไหนครับผมครับโอเคครับตรงนี้นะครับครับผมครับสวัสดีครับครับก็กลับมาพูดคุยกับท่านฟังอีกครั้งนึงนะครับนะกับผมโกตีแดงนอกคอกนะครับบอกกล่าวกันอยู่นะครับดึกดื่นเที่ยงคืนนะครับที่ได้จัดสดๆนะครับไม่มีแห้งๆครับไม่มีเทปนะสดๆครับนะโทรเข้ามาทักทายกันได้ครับในช่วงเวลานี้ได้ตลอดรายการนะครับเบอร์หน้าใหม่นะครับ0854848429 0854848429แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือ08546419190854641919ครับเป็นเบอร์หน้าไมค์ติดต่อกันส่วน SMS กับพิมพ์ G ครับแล้วก็ส่งมาที่4123305นะครับพิมพ์ G ก่อนนะครับแล้วส่งมาที่4123305ครับนะตามด้วยข้อความก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกูครับผมแดงนอกคอกนอนนะแดงดอนครับเชิญครับเนี่ยวันนี้จะเข้าไปเอาเสื้อตอนดึกนี่ได้หรือเปล่าเพราะช่วงเย็นมันไม่ว่างเลยครับแม่ดึกนี่ไปรับแขกครับเหรอครับผมยื่นลงมาทั้งหน้าต่างไม่ได้เลยไม่ได้ครับนะผมอยู่คนเดียวครับผมล็อกประตูเรียบร้อยหมดแล้วครับไม่รับใครเลยครับอ๋ออยู่คนเดียวใช่ไหมครับไม่รับแขกเลยครับครับครับโอเคนะครับครับผมประชาธิปัตย์จะให้มันประชาธิปไตยเถอะครับมันโกงต่อแล้วประชาชนไปเรื่อยๆไปวันหนึ่งเพื่อเอาตัวรอดมันรอการจะเดินเข้าสู่หลักประหารแล้วครับไอ้เชือกมุดรูใจขาดตายยังไม่รู้ตอนเนี้ยครับผมครับตายใจนะโตนะครับสวัสดีครับครับครับดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญเลยครับเดี๋ยวครับจากสมุทรปราการนะครับสมุทรปราการครับเชิญเลยครับครับก็คือพอถึงที่วันลินหุ่ยหน่อยนะลินหุ่ยนะเอาทองไปจากประเทศไทยเท่าไหร่แล้วเนี่ยอิลลินอยเนี่ยแบ่งกันกินบ้างดิครับไม่มีข้าวกินครับผมครับขอบคุณครับต้องปากน้ำสูตรประการนะครับทางหนำแดงนะครับพี่น้องท่านฟังครับวันนี้มีข่าวเพิ่มเติมนะครับว่านะครับนะแกนำเสื้อแดงเรานะครับบอกว่านะครับจะให้คนสังฆาหาคนสังฆาไม่ได้กันยายนนี่นะครับก็ฝากว่าเอาจริงๆนะครับนะหมอเหวงครับนั่นก็คือนายแพทย์เหวงนะครับบอกว่านะครับนะก็เกี่ยวกับเรื่องที่จะดำเนินการนะครับนะกันยายนเนี่ยจะสามารถที่ให้ทราบว่าผู้ที่สั่งฆ่าประชาชนในเดือนเมษายนพฤษภาคมนี่เป็นใครแล้วก็สามารถมาดำเนินได้คดีได้แน่นอนเนี่ยก็ฝากถึงที่นะครับเป็นแกนนำแล้วก็ในเมื่ออยู่ที่ผู้มีอำนาจนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ได้แถลงข่าวที่รัฐสภาครับนะหมอเหวงกับคุณวรชัยเหมะวรชัยเหมะนะครับหรือว่าพี่เงาะนี่นะครับหมอเหวงกับพี่เงาะนะครับในเรื่องกรณีที่นะครับนะเร่งรัดให้ประเทศไทยประกาศยอมรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับนะเป็นรายกรณีนะครับกรณีนะครับตามรัฐธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศในข้อ12และข้อย่อยข้อ3นั่นน่ะผมเอาอย่างนี้นะครับสรุปตรงนี้บอกว่าดำเนินการอย่างไรก็ทำไปนะทำไปครับแต่นะครับที่ยื่นเรื่องให้รัฐมนตรีประชาคมนอกดูแลเรื่องที่จะนะครับให้พี่น้องประชาชนทราบว่าผู้สั่งฆ่านี่เป็นใครเนี่ยจ
จริงๆเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าคนที่สั่งฆ่าพวกเราก็คือใครนะครับมันขีดเส้นใต้แค่ไอ้มาร์กก็เอาแค่ไอ้มาร์กก่อนเอาแค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนครับขอให้มันได้รับกรรมลงโทษก่อนสิครับนะไอ้จะใครอยู่เบื้องหลังหรือว่ามือที่มองไม่เห็นนะก็ว่ากันไปแต่เราก็รู้ทั้งรู้ครับภาพข่าวซีดีพี่น้องนะครับเวลาเราดูซีดีนะครับดูภาพข่าวที่เราเห็นทหารเล็งปืนใส่พวกเราเห็นพี่น้องเรานะครับโดนมัดแขนไม่พอครับมัดมือไพ่หลังเสร็จมันไอ้ทหารบางคนบางชั่วบางคนนะครับยังเอาตีนถีบหัวอีกครับนะผู้หญิงจับมัดตานะครับนะฉีกเสื้อผ้านะครับเหลือแต่ยกทรงเอามามัดแขนเขาอย่างเงี้ยนี่คือมันใช่คนหรือเปล่าครับทหารกล้าลบนะครับกับประชาชนฝึกนะครับ3เดือน6เดือนนะครับฝึกมาแทบตายกับมายิงใส่ประชาชนคนที่มือเปล่านะครับนี่แหละครับพฤติกรรมของทหารกล้าซึ่งผมจะไม่โทษทหารกล้าเท่าไหร่แต่ผมจะโทษคนที่สั่งฆ่าก็คืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับไอ้เชือกสุเทพเชือกสุบรรณครับเพราะว่าเซ็นคำสั่งในฐานะผู้อำนวยการสอชนะครับตอนนั้นนะครับร่วมกับในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยทั้งหมดที่ร่วมอยู่ในลาบ11ทั้งหมดผมถือว่าพวกมึงคือฆาตกรทั้งหลายนะครับพวกมึงทั้งหมดคือฆาตกรไอ้สัตว์นรกทั้งหลายไม่ว่าไอ้พวกพรรคเนรคุณไอ้ห้อยพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติพัฒนาของไอ้เตี้ยสุพรรณร่วมกับแมลงสาบประชาธิปัตย์พี่น้องอย่าลืมนะครับพวกเราชุมนุมด้วยมือเปล่าปราศจากอาวุธตอนนั้นเราไม่มีเวลาได้ดูภาพหรอกครับภาพต่างๆที่เราโดนล่าโดนไล่นะว่าพวกมันนะครับคิดว่าเราได้เป็นศัตรูคู่อาฆาตได้อย่างไรไม่ทราบเราไปเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องให้ไอ้มาร์กยกสภาลาออก M16 มันแรงใส่เราครับล็อกเป้าสไนเปอร์แรงเราเลยอีกยิงเราเหมือนหมูเหมือนหมานะครับนี่แหละครับถึงบอกว่าพี่น้องอย่าลืมเด็ดขาดภาพซีดีภาพข่าวต่างๆยังมีอีกเยอะผมก็มีครับถ้าพี่น้องนะครับจะจำภาพต่างๆเหล่านี้เราอย่าลืมเด็ดขาดครับต้องย้ำคิดย้ำทำและย้ำแค้นนะครับเที่ยวนี้นะครับเราต้องมีเรียกว่านะครับศัตรูผู้อาฆาตความแค้นที่ฝังใจและฝังยาวนะครับเราจำนะครับเราจำแม่นนะฮะแล้วก็จะไม่ลืมครับตลอดชีวิตนะครับกับพวกพรรคพลราชพวกนี้ที่สังฆ่าประชาชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณโกตินะครับครับใช่ครับผมอยากจะให้ไอ้พวกที่สังฆ่าครับถ้าเป็นลูกเป็นเมียผมนะครับจับถอดเสื้อแล้วให้เหลือก็ยกทรงอยากให้เป็นลูกเมียของไอ้เทพหรือว่าเป็นพิธีเมื่อครับไม่ได้รู้สึกเลยครับครับมันไม่รู้สึกหรอกครับไอ้พวกนี้มันสัตว์นรกครับมันไม่มีความรู้สึกความเป็นคนแล้วครับใช่แล้วก็ผมไอ้ผู้หญิงไอ้ของที่พวกคุณปองบางทีมาเงี้ยครับอย่าไปเรียกคุณเลยครับอีปองอีดอกปองอีดอกลังสีมาอีดอกมาริกาอย่าไปให้เกียรติมันใช่มันเหมือนของเน่าเหม็นนะครับเออจะเปรียบเทียบเป็นนายกไม่ได้เลยครับครับเอ้ยเป็นคนละยุคคนละรุ่นคนละรุ่นเดี๋ยวไปเปรียบครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไปเอาเสื้อครับครับครับผมครับขอบคุณครับผมแดงคงโอเคครับครับผมครับอย่าไปให้เกียรติมันครับพวกนี้ครับเชื่อจงเรียนให้ฟังครับบางท่านเนี่ยไม่เคยไปร่วมชุมนุมนะครับไม่รู้ว่าบรรยากาศตรงนั้นเป็นยังไงครับเรารักกันมากตอนที่อยู่ราชประสงค์ผ่านฟ้านะครับแต่วันที่สลายครับนะเราเห็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าโดนทหารอาด้ามปืนนะครับนะตบเจ็บจับพระมามัดไพ่มือครับแค่พระสงฆ์องค์เจ้านะครับ
นะมาเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับคนเสื้อแดงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับมันมากมายเหลือขนาดนักถ้าคนอยู่เหตุการณ์ตรงนั้นจะจำได้นะจะจำได้แล้วก็จะจำแม่นแล้วก็จะจำติดตาตลอดครับนะผมนี่จำติดตาตลอดครับผมนึกว่านะถ้าใครไม่เคยอยู่ด้วยกันจะไม่รู้ว่าเราแค้นประชาธิปัตย์ขนาดไหนแค้นพรรคร่วมรัฐบาลแค้นไอ้เสี้ยสุพรรณแค้นไอ้ห้อยแค้นไอ้เพื่อไอ้มาร์คมันมากขนาดไหนแค้นไอ้มือที่มองอยู่ข้างมองไม่เห็นไอ้คนที่สั่งการอยู่ข้างหลังมากขนาดไหนนะครับนะเรียกว่าความแค้นในฝังแน่นและก็จำแม่นนะครับไม่มีวันลืมโดยเด็ดขาดนะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับพี่กอตีครับครับกอตีครับมันทำผลเอ้าผมขอให้องค์กรของประเทศนี้นะครับครับผู้จัดการแผ่นดินสารธรรมโลนนะครับช่วยวินิจฉัยยกทัพประชาธิปัตย์ด้วยนะครับถ้าท่านมองไม่เห็นความผิดทัพนี้ผมขอสองข้อหาใหญ่ๆนะครับข้อหาแรกคือเรื่องสั่งฆ่าประชาชนเสียเงินภาษีเป็นเงินเรือนสอสอเป็นเงินที่ไปสามประเทศนะครับเงินภาษีประชาชน10 ล้านคนเป็นเงินเท่าไหร่นะครับครับและเป็นเงินว่าไปจ่ายเงินเรือนสอสอสายการสายรัฐบาลว่าจะงบประมาณที่บริหารประเทศก็คือเงินภาษีประชาชนครับข้อที่สองความผิดของภาคประชาธิปัตย์คือไม่เคารพเสียงข้างมากไม่มีวินัยในการเป็นสสไปลากเก้าอี้ประธานสภาไปดึงประธานสภาว่าซ้อมแหลมประธานสภานะครับแล้วไปแสดงกิริยาเปลี่ยนถอยบิดคอของสายสายรัฐบาลผมขอให้ท่านวินิจฉัยโดยด่วนถ้าไม่จะประชาชนจะชดแล้วบอกเอาชดจะทำออกไปเพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยและองค์กรรักษาความเป็นธรรมเป็นเนติรัฐนิติธรรมที่จริงๆนะครับครับเพราะว่าถ้าท่านยังเป็นสารเอียงๆนะครับสารเอียงคอเอียงเอียงตาเอียงตาเอียงอยู่นะครับผมก็จะโลกมันทุ่มเลยองค์กรบริหารที่มันเป็นประเด็จการชาติทั่วเนี่ยกินบ้านกินรถนะครับขอให้ท่านตัดเข็มล้วนเลยให้ยุบไปเลยความผิดขอหายใหญ่เงินค่าประชาชนเราไม่เคารพระบอบกลไกและชาติสังคมว่ารับควรท่านประธานนะครับเป็นความผิดที่อย่าไม่ได้นะครับผมครับแล้วก็ขอท่านที่เป็นนักวิชาการนะครับเรียนนิติศาสตร์มามากๆเกี่ยวกับการปกครองขอให้หาองค์กรที่จะยุบพรรคเราจะช่วยนี้ได้เพื่อมาให้เข้ามาบริหารประเทศนะครับไอ้พรรคแมงสาบพรรคข้าประชาชนไปหมากับโทนาผู้มา800,000 กว่าล้านแล้วก็ถ้าให้ประชาชนและประเทศชาติเป็นหนี้นะครับขอให้ท่านที่มีความรู้นะครับหาหนทางที่จะกำจัดวิธีออกไปจากระบบการเงินไทยได้นะครับแล้วเสนอพรรคที่เป็นไทยเข้ามาหารด้วยความสิ้นสละและเห็นแก่ประเทศชาติประชาชนในบ้านเมืองและจะเลือกพรรคนั้นพรรคนี้ขอให้หายเดือดร้อนใจครับผมครับผมขอบคุณครับเกลียดมากๆเกลียดมากๆไอ้ข้าพเจ้าที่ปัดไม่แบบอะไรเนี่ยไว้ไม่ได้ครับโอเคครับโอเคนะสายอื่นบ้างนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาครับก็ทุกเสียทุกสายนะครับนะขอบคุณมากครับนะก็จะได้เป็นแนวทางนะครับ0854848429 0854848429แล้วก็0854641919ครับเป็นช่องทางที่จะพูดคุยกันนะครับโทรติดต่อเข้ามานะครับขอจำให้กันเป็นไอ้คิ้วกังหินมันเป็นลูกเขยไอ้ตุงปิริแม่ไอ้นางแหลมคนดำใช่ไหมครับครับมันเอาคนไปยกป้ายประท้วงกันที่สหรัฐใช่ไหมครับทำไมมันยังไม่ยอมเลิกลายเหรอครับนั่นเองมันเป็นนายกนายกคุณเป็นมันถึงอยู่ได้ยาวมันเป็นลูกเขยอินแหลมพันดันเองเลยกระติดเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยมันถึงไม่กล้าเอาออกครับแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงมันไอกระสิบมันอยู่ที่ไหนตอนนี้กระสิบพี่ลมเลยครับตอนนี้อยู่ในสภาครับกำลังประชุมอยู่ครับอ๋อครับยัง
หยังจะเสนอหน้ายังจะสะพายเลยไอ้นายเฮียไอ้คิ้วกังสินโอเคครับหมดไม่รู้จะด่ายังไงดีโทรมาจากไหนครับเนี่ยโทรมาจากไหนแดงเว้ยเฮ้ยแดงเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเนื้อคำแดงเว้ยเฮ้ยเนื้อคำด่าได้แล้วก็โทรมาใหม่นะจดไว้นึกได้แล้วจดไว้สิการลืมอ่ะไม่รู้จะด่ายังไงจดไว้นะจะโทรมาใหม่ยันตีหนึ่งแดงเว้ยเฮ้ยแดงเว้ยเฮ้ยโทรพูดไปพูดมาตันครับไม่รู้จะด่ายังไงครับจดไว้สิครับนะด่ายังไงนี่ต้องเจอพี่แขกครับด่าไม่เป็นอย่างเงี้ยนะครับนะพี่แขกสติ๊กเกอร์สวัสดีครับขอย้ำอีกหน่อยนะมีแดงดำเพื่อความสวรรค์นะครับถ้าจะให้ประเทศไทยเจริญนะต้องฉีกรัฐธรรมนูญให้อำนาจบทบาทของแอมัดหมดไปนี่คือทางหลักทางตรงนี้ครับถ้าหมดอำนาจเมื่อไหร่ประชาธิปไตยก็เยียดครับไม่มีองค์กรใดหมดเลยครับครับพี่น้องเสื้อแดงทุกคนต้องการให้ประเทศปกติสุขหมาดหมดอำนาจรัฐธรรมนูญแน่นอนครับลุงวีครับผมโอเคครับวันนี้นะครับครับสวัสดีครับก็ขอบคุณคุณดีลีดอนเมืองนะครับคุณลีดอนเมืองแล้วก็น้องแอนนอกคอกนะครับหลายคนนะครับที่ยังนะครับนะส่งข้อความมาที่บอกทาง SMS นะครับ SMS นี่ส่งมาที่4123305ครับพิมพ์จีตามข้อความแล้วก็ส่งมานี่นะครับ0129บอกว่าพี่โกประชาธิปัตย์มีแต่โรคจิตนะจริงไหมพี่โกครับจากสามอนครับจริงครับโรคจิตแล้วก็บ้าด้วยบอกว่าแล้วข้อความต่อมาบอกว่าจะนอนแล้วนะเอานอนแล้วก็นอนนะไม่เป็นไรครับอีกข้อความนึงนะครับ8ครับ3100บอกว่าทำไมต้องเอาฝูงบินครับเช่นไปไว้ที่นครศรีมีแผนอะไรหรือเปล่าจากคนที่สงสัยครับน่าน่าคิดนะน่าคิดนะครับน่าคิดเหมือนกันครับว่าเพราะอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมใจสมุทรปราการนะครับครับสมุทรปราการครับเชิญครับไอ้กระสุนที่ลมเนี่ยคนจังหวัดสระแก้วนะอ๋อพ่อแม่คนอีสานเนี่ยมันเป็นเหล้าทรนดเหล้าเด้ออ้าวเอาดาเลยครับดาลาวลวดมันเป็นเหล้าทรนดเหล้าเราทำไรเล่าแล้วก็จะถึงที่ลินุ้ยนะครับโลกมันก็อีหลุนจริงนะอีนุ้ยนะโลกมันลินจริงอ้วนเหมือนแม่มันเลยแล้วก็ชื่อเหมือนไอ้แขนข้องนะสวัสดีครับครับจับก็ขอบคุณนะครับนะครับทุกท่านทางซีบอกทางWW FM 10410บอกว่านะครับนี่น้องใดชิมินอกข้อบอกว่าท่านใดต้องการแสดงความเห็นหน้าใหม่แล้วก็ต้องการเสื้ออ้อผมลืมไปนะครับนะเสื้อคอโปโลนะครับเป็นผ้าอเบอร์คอมบี้หรือว่าผ้าลาคอสอย่างดีนะครับตอนนี้เหลืออยู่100กว่าตัวครับมีมา300ตัวสกรีนคำว่าแดงนอกข้อแล้วก็เว็บไซต์ FM เป็นเบอร์ FM ของเราครับด้านหน้ามีรูปเสาอากาศแล้วก็ FM 104.10ตัวละ200บาทนะครับก็ยังพอมีจำหน่ายอยู่100กว่าตัวนะครับคุณทีมงานแจ้งว่าเหลือ100กว่าตัวนะครับ2วันเองครับนะหมดแล้วนะครับแล้วก็เพราะว่าผ้าอย่างดีครับตัวนี้เขาต้องขายประมาณ280บาทนะครับ280เพราะว่าผ้านี้เป็นผ้าทำออเดอร์ส่งนอกอยู่นะครับได้จากเจ๊ก้อยนะครับนะผู้หลักผู้ใหญ่ผมทางสะพานควายครับมอบให้มาก็ได้มาราคาพิเศษครับก็เลยให้จำนวนนี้พร้อมสกรีนเรียบร้อยนะครับทำเวอร์ไวเว็บนะครับเปียโนเรดิโอแล้วก็ FM 10410นะมีสีดำสีขาวสีแดง3สีนะครับคอโปโลให้แท้เลยครับนะทรงเดียวกับเอาเบอร์คอมบี้นี่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกฟังที่อยากได้ที่ลึกก็ยินดีนะครับแล้วก็ส่วนท่านใดที่ต้องการซีดีสัมมนาประชาธิปไตยนะครับล้มล้างรัฐธรรมนูญ2550นะครับของไอ้บางบ้านะครับซึ่งวิทยากรฟ้าใสก็คือดร.พระมหาโชทัศนิโยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์มานิตจิจันกลับนะครับที่ร้านยอดลาบเป็ดอุดรที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้ออกมาเป็นแผ่นแล้วนะครับท่านนายจะเป็นแผ่นนะครับแผ่นละ50บาทแผ่นละ100แผ่นละ20บาท10บาทก็แล้วแ
น้ำจิตน้ำใจของท่านที่จะช่วยสถานีนะครับก็ต้องขอบคุณนะทางน้องแอนนะครับนะหรือว่าทางศิริวัฒน์แอนนะครับที่ได้นะครับทำตรงนี้ขึ้นมาครับเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ท่านผู้ฟังไว้เป็นคนที่มีความรู้นะครับไว้ฟังกันนะครับเพิ่มพูนสติปัญญาด้วยนะครับก็มารับที่สถานีได้นะครับนะแผ่นหนึ่งต้นทุนก็ไม่แพงครับแต่ว่าอยู่ที่ท่านจะช่วยค่าน้ำค่าไฟสถานีนะครับแผ่นซีดีแผ่นเป็นดีวีดีนะครับมีทั้งภาพทั้งเสียงนะครับยาวเหยียดครับไม่ต่างกว่า6ชั่วโมงนะครับมารับได้เลยนะครับสวัสดีครับครับครับผมแดงเทพรักษ์ครับแดงสมุทรปราการอ้าวเทพรักษ์ครับเชิญครับคุณโกตินะครับครับครับตัวเป็นครับครับผมที่คนที่โกตีพูดมาเนี่ยนะครับยังที่บอกว่าไอ้เตี้ยสุพรรณเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้ภูมิใจตายเนี่ยนะครับตอนนั้นน่ะครับมันรวมรัฐบาลอยู่กับไอ้มาร์กเลยนะครับถูกอยู่ราชสวีเดนอ่ะถ้ามันไอ้ที่เราไปคุยเนี่ยนะครับที่ส่งคนไปคุยกับมันเนี่ยถ้ามันถอนตัวออกมานะครับที่น้องเราก็ไม่ตายใช่ไหมถูกต้องครับทีนี้ให้กูตีเนี่ยประจานมันบ่อยนะครับครับเราอย่าลืมมันประจานมันบ่อยให้พี่น้องย้ำคิดย้ำทำให้พี่น้องเราได้รับรู้ว่าไอ้พวกเนี่ยครับมันรวมหัวกันครับฆ่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเอามันสมัยหน้าถูกต้องนะครับครับคือแอนตี้ต่อต้านมันนะครับครับผมนะโกตีนะครับที่บอกว่าทหารน่ะเอาเสื้อผ้าเขาถีบเสื้อผ้าแล้วมามัดแขนแล้วติดไอ้พวกทหารชาติชั่วมันเร็วๆนะครับทหารดีก็มีใช่ไหมครับดูดิลูกพี่มันไอ้ติงเลมันมาปกป้องเห็นเมาบอกว่ามันไม่ได้ยิงมันไม่ได้เอาสไนเปอร์มายิงมันระเบิดกระสุนมาซ้อมเล่นเฉยๆมันพูดอย่างเงี้ยแหมสัตว์นรกตามันบอกเรื่องไงอ่ะแล้วมีใครเชื่อมันไหมล่ะมันก็เหมือนในอภิสิทธิ์นั่นแหละตอแหลไปวันๆเหนื่อยแหละครับครับนะปกตินะครับเป็นกำลังใจให้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับ0854848429แล้วก็0854641919นะครับถ้าฟังอย่าลืมนะครับพวกนี้มันพูดออกมาเนี่ยนะครับภาพซีดีภาพบันทึกทางแฟลชไดร์นะทางภาพข่าวต่างๆครับมันยืนยันชัดเจนไอ้พวกนี้ยังตอแหลกันหน้าด้านๆนะครับผมต้องบอกว่าใครจะลืมก็ลืมไปครับไอ้ความเลวของมันนะครับนะเลวอะไรก็ไม่เลวเท่าที่กับร่วมกันสั่งฆ่าประชาชนด้วยมือเปล่าที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วไล่พวกมันออกจากอำนาจที่มีอยู่ใช่ไหมครับเลาะพี่น้องเข้ามาเรียกร้องโดยใจบริสุทธิ์แต่มันกลับให้คืนด้วยลูกกระสุนไอ้อย่างนี้นะครับมันไม่ใช่คนนะครับมันสัตว์นรกนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโกเต สวัสดีครับค่ะพี่นีนะคะ 90.25 จ้ะครับพี่นีสวัสดีครับพี่นีหลักฐานเราก็เห็นนะคะที่วันที่มันสั่งฆ่าประชาชนมันนั่งเป็นแผง10กว่าคนเลยนะครับเราสมควรที่ต้องจัดการเขาเนาะถูกต้องครับมันชาติชั่วจริงๆนะแล้วตอนนี้เอ็ดระเบิดก็หล่นหัวไอ้เหี้ยมากหลายคดีเลยนะครับไอ้ยังมันปลอมแปลงเอกสารอ่ะนะชาติชั่วจริงๆต้องจัดการมันให้ได้แล้วตอนเนี้ยครับช่วยกันประจานช่วยพนามันไอ้คันชิดนี่ฆ่าคนตายคดีตอนนี้ก็เงียบไปเลยนะครับเงียบไปเลยครับจะเอายังไงเส้นใหญ่มันชาติชั่วแล้วไอ้ตอนนี้พ่อมันที่เองออกสี่สาวอ่ะก็ลี้ภัยไปอยู่สงขลาแล้วถ้ามันจะไปไหนครับชาติชั่วจริงๆมันใกล้อวสานแล้วพวกนี้แล้วอย่างท่านสีแดงอย่างนี้นะคะสไนเปอร์ทั้งนั้นเลยที่ยิงหัวท่านอ่ะนะก็อยากให้เข้ามาจัดการตรงนี้ไม่ใช่คดีเงียบไปครับนะคะโกตีเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่นีสุขประการนะครับก็อย่างที่พี่นีบอกนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะลืมแล้วหรือไงครับแค่2ปีว่านะครับพวกมันทำพยายามให้บ้านเมืองมากขนาดไหนฆ่าคนด้วยมือเปล่านะครับผมจะจำติดตาครับภาพที่พวกมันไล่กระทืบเราแล้วล้มลงนะครับเอาไม้หน้าสามที่ฝังด้วยตะปูเนี่ยไล่ตีพวกเรา
นะครับพวกเราไปเอานะครับยางรถยนต์มาก่อนเป็นกำแพงนะครับเอาไม้ไผ่มานะครับเป็นกำแพงมันก็ใช้รถถังตะกุยเข้ามาครับตะลุยเข้ามานะครับจนม็อบเราแตกสลายนะไอ้นั่นไม่เจ็บใจเท่ากับพอหลังจากนั้นนะครับเราเฝ้ามองตามภาพที่เรานะครับเอาหลบภัยออกมาได้มองเข้าไปในสนามตรงนั้นมันเถื่อนจริงๆครับในกลางเมืองแท้ๆนะครับในย่านลาดประสงค์ย่านผ่านฟ้าเอาลาดประสงค์ก่อนครับมันกล้าทำขนาดนี้ครับนะปิดน้ำนะครับปิดถนนทางครับตัดน้ำตัดไฟที่จะเข้าไปอยู่ตรงกลางตรงลาดประสงค์นี่คือใช้อำนาจบาดใจผมต้องบอกว่านะครับถึงแม้รู้ทั้งรู้ว่าไอ้มาร์คไอ้เทือกนี้มันแค่นะครับลูกน้องฆาตกรนะครับซึ่งลูกพี่ใหญ่มันยังไม่เปิดตัวออกมาแต่เราก็รู้กันอยู่แล้วครับเราตาสว่างนานแล้วนะครับหูสว่างตาสว่างนานแล้วครับแต่เราไม่พูดแค่นั้นเองแต่วันนี้นะครับเอาหลักครับในเมื่อ112นะครับขีดเส้นใต้ให้แค่นะครับนะของแค่นี้เราก็เอาแค่นี้แต่เชื่อครับไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนมันจะเคลื่อนไหวไปไหนครับถึงแม้กฎหมายจะได้งานไม่ได้ผมฝากพี่น้องนะครับแจ้งข่าวส่งสื่อหากันไม่รู้โทรมาหาตัวเองครับไม่กล้าโทรมาบอกเดี๋ยวจะรถโมบายเนี่ยไปขับไล่นะครับไปประจานความชั่วร้ายของมันทุกที่ที่ทราบข่าวทุกที่ที่รู้นี่ผมยืนยันตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จริงอะถ้ามันเห็นเราเป็นเหมือนนะมันดีกันได้มากกว่านี้แต่ขอโทษทีนะเขาไม่ได้มองเราเป็นคนนะผมไม่อยากจะคุยกับมันด้วยจริงนะทุกอย่างมันคือมันไม่ได้มองเราเป็นคนนะโอเคครับ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 เข้าใจนะมันไม่ได้มองเราเป็นคนนะครับตอนนี้อีก15 นาทีนะจะถึงเที่ยงคืนนะครับผมก็คงจะอยู่ยาวไปถึง1 นะครับแล้วว่าวันนี้มีอาจารย์ราชันเข้ามาเป็นเพื่อนนิดนึงก็จะช่วยหน่อยนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดคุยนะครับต่อไปนะครับก็เพื่อรำลึกถึงพี่น้องเราที่ยังนะครับยังไม่รับความเป็นธรรมนะไอ้เรื่องเงินที่ให้มาเนี่ยครับผมถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับนะจิบๆกับเงินซื้อไม่ได้หรอกแต่ว่าความยุติธรรมนะครับในเรื่องคดีความต่างๆพี่น้องเราต้องได้รับนะต้องได้รับการดูแลเพราะฉะนั้นก่อนที่จะนะครับพูดคุยเรื่อง